ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประเทศไทยทั่วทุกภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องปรับตัวหรือหาวิธีทางแก้ต่างๆเพื่อคลายความหนาวค่ะไม่ว่าจะเป็นการผิงไฟใส่เสื้อผ้าหนาๆรวมไปถึงการหาเครื่องดื่มเพื่อมาช่วยบรรเทาความหนาวโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คนทั่วไปมีความเชื่อนะคะว่าสามารถแก้หนาวได้นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคได้อธิบายนะคะว่าการที่เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงอากาศหนาวเย็นเพื่อคลายหนาวนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะและอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพซึ่งโดยปกติเวลาที่คนเราหนาวระบบในร่างกายจะสั่งการให้ต้องปกป้องตัวเองด้วยการสั่นหรือแสวงหาเครื่องป้องกันแต่ถ้าเมาจนขาดสติระบบที่จะสั่งส่วนนี้จะถูกกดเอาไว้ค่ะก็จะทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดต่ำลงถึงขีดอันตรายนายแพทย์สุวรรณชัยได้กล่าวนะคะว่าขณะนี้ได้รับรายงานมีผู้เสียชีวิตในช่วงที่มีอากาศหนาวแล้ว15รายค่ะโดยเป็นผู้อยู่ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬชัยนาทมหาสารคามปราจีนบุรีสมุทรสงครามลำปางและกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศค่อนข้างสวิงจึงต้องเตือนไปยังนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านให้ระมัดระวังตัวโดยเฉพาะเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะทุกครั้งที่มีการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตพบว่ามีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีเครื่องนุ่งห่มอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยกล่าวว่าวิธีที่ดีในการปกป้องความหนาวเย็นก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะกับร่างกายเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นดื่มน้ำมากๆพร้อมกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งอาหารบางประเภทจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นของร่างกายได้ดีมีเครื่องป้องกันความหนาวเย็นไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวหรือผ้าห่มซึ่งไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดค่ะ